ถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยฝีมือของตัวคุณเองวันนี้นะคะมีเทคนิคดีๆซึ่งเป็นเคล็ดลับความสำเร็จประการที่8ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังเคล็ดลับตั้งแต่ EP 0มาจนถึง EP ที่7นะคะแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังก่อนเพื่อความเข้าใจที่ละเอียดละออมากขึ้นค่ะและในเคล็ดลับประการที่8นี้จะเป็นเรื่องของการเป็นเศรษฐีด้วยฝีมือตัวเองซึ่งเทคนิคนี้จะพูดถึงในเรื่องของการจ่ายค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดทำไมเป็นเศรษฐีแล้วต้องพูดถึงเรื่องของการจ่ายออกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจของคำว่าจ่ายในที่นี้จะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเคล็ดลับความสำเร็จประการที่8คือการจ่ายตัวคุณเองก่อนใครอื่นส่วนหนึ่งที่คุณหาได้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเก็บถ้าเงินเก็บไม่อยู่เมล็ดพันธุ์แห่งความยิ่งใหญ่ก็ไม่มีในตัวคุณกล่าวโดย W. Kelman Stone การตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าในวันนี้คุณจะต้องเก็บเงินและจะต้องลงทุนอย่างน้อย 10% ของเงินที่คุณเป็นรายได้ที่คุณหามาได้ชั่วชีวิตการทำงานดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณได้รายได้มาก้อนหนึ่งอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจใช้จนหมดจงดึงเงินจำนวน 10%จากรายได้ก้อนนั้นของคุณออกมาจากเงินที่ได้รับทุกครั้งแล้วทำการใส่ลงไปในกระปุกหรือในบัญชีแยกต่างหากเพื่อการสะสมเงินส่วนนั้นโดยเฉพาะค่ะเพราะถ้าคุณเก็บได้สัก100 บาททุกเดือนไปตลอดชีวิตการทำงานแล้วนำเงินลงทุนเนี้ยไปลงทุนกับกองทุนที่สามารถที่จะให้กำไรคุณนะคะกลับคืนมาได้ 10% ทุกปีคุณจะสามารถมีเงินล้านบาทตอนเกษียณได้นี่แสดงให้เห็นว่าใครก็ตามที่มีรายได้ไม่ต้องมากนะคะหากเก็บเงินได้เป็นเวลานานพอก็สามารถกลายเป็นเศรษฐีได้โดยใช้ทฤษฎีเมื่อกี้ค่ะมาจับแล้วก็ทำสม่ำเสมอนั่นเองค่ะเพราะถ้าพูดถึงในเรื่องของการออมแล้วเนี่ยการพัฒนานิสัยการออมเงินให้ได้ตลอดชีวิตแล้วค่อยนำไปลงทุนนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องผ่านเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องที่เราแบบอยากจะดึงเงินส่วนนี้มาใช้เจตจะขาดแต่เราไม่ทำถูกไหมคะเรื่องนี้ต้องการความแน่วแน่สูงมากและกำลังใจอย่างสูงที่สุดก็ว่าได้คุณต้องกำหนดเป้าหมายให้มันเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้นั่นก็คือการใช้มือคุณเขียนลงไปไม่พิมพ์นะคะเขียนลงไปในกระดาษแล้วกำหนดแผนค่ะจากนั้นปฏิบัติให้ได้ตามแผนนั้นโดยตลอดและเมื่อการกระทำเช่นนี้กลายเป็นเรื่องอัตโนมัติแล้วคุณแน่ใจได้เลยค่ะว่าเรื่องการเงินของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะคุณมีวินัยนั่นเองค่ะการฝึกประหยัดในทุกๆเรื่องก็คือไม่ได้หมายความว่าให้เราต้องตระหนี่นะคะอย่างที่บอกว่าใน100 บาทที่เราได้มาเราเก็บไว้10 บาทเนี่ยอีก90 บาทเราสามารถใช้ได้10 บาทเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องลำบากมากถูกไหมคะใน1,000เราเก็บ100อีก900เราสามารถใช้ได้ใน10,000ใช่ไหมคะเราเก็บ 1,000 อีก 9,000 เราสามารถใช้ได้เห็นค่าความทวีคูณไหมคะสมมติว่า10,000เราเก็บ1,000เดือนต่อไป10,000อีกก้อนใหม่มาแล้วเราเก็บอีก10,000ทำแบบนี้3 เดือนคุณมีตังเก็บ3,000แล้วนะคะอันนี้พูดถึงในเรื่องของการเก็บแบบทวีคูณไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราต้องรับมือนั้นก็คืออะไรคะเวลาเราเห็นเงินก้อนตัวเนี้ยเงิน 3,000 ตัวเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเห็นอันนี้ก็อยากได้เห็นอย่างนี้อุ๊ยอยากดึงเงินส่วนนี้ไปใช้นี่คือต้องการใช้พลังใจสูงมากเลยดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกค่ะแน่นอนฝึกแล้วพยายามตั้งคำถามกับการใช้เงินทุกครั้งถ่วงเวลาเอาไว้เวลาควรจะตัดสินใจซื้อของใหญ่ที่มันเป็นก้อนโตๆสักก้อนหนึ่งให้ถ่วงเวลาไว้สักสัปดาห์หนึ่งดูว่าถ้าผ่านไป1 สัปดาห์คุณยังอยากได้อยู่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีแล้วมันไม่ทำให้คุณเดือดร้อนอะไรมากแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคมันไม่อยากได้แล้วก็ผ่านไปแต่ถ้า1 สัปดาห์คุณยังรู้สึกว่ามันรู้สึกดิ้นรนในใจมากนะคะให้ถ่วงเวลาต่อไปอีกเป็น1 เดือนไปเลยนะคะยิ่งถ่วงเวลาในการที่จะซื้อของชิ้นใหญ่เงินก้อนโตออกไปได้มากเท่าไหร่ก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถได้รับของดีราคาถูกเท่านั้นอายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากได้มือถือเครื่องใหม่แล้วเวลามือถือเอ่ยรถยนต์เอ่ยหรือว่าอุปกรณ์ไอทีหรืออะไรต่างๆที่แบบเหมือนเขาสร้างกระแสทุกวันนี้คือของมันต้องมีใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะมีราคาที่สูงเพราะมันมีออปชันฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าเป็นแฟชั่นที่กำลังอยู่ในสมัยนั้น
ตัวนี้ค่ะคือการดึงมูลค่าเพิ่มขึ้นทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งราคามันจะลดลงมาเพราะมันจะกำลังจะถูกรุ่นใหม่มาแทนที่ในราคาที่สูงมากขึ้นถูกไหมคะดังนั้นคุณจะสามารถที่จะได้ของชิ้นนั้นแหละค่ะเพียงแต่รอสักหน่อยนึงและราคามันถูกลงคุณก็สามารถซื้อใช้ได้ซึ่งมันก็มีคุณสมบัติเหมือนกับวันแรกที่คุณได้รู้จักมันเพียงแต่สิ่งที่ต่างออกไปคืออะไรคะราคานั่นเองเพราะถ้าเราไม่ถ่วงเวลาแบบนี้นะคะเราจะกลายเป็นเหยื่อแห่งกฎของพาร์กินสันค่ะที่กล่าวไว้ว่าเป็นลักษณะเหมือนคนทั่วไปที่ไม่สามารถที่จะมีเงินเก็บได้เพราะว่าหาได้มากเท่าไหร่ก็จ่ายได้ออกไปมากเท่ากับที่หามาอันนี้คือเหมือนแบบเท่ากับศูนย์นะถ้าเกิดสมมติหาได้เท่าไหร่จ่ายออกไปหมดคือศูนย์บางคนหาได้เท่าไหร่จ่ายไปเกินเท่านั้นอันนั้นคือติดลบดังนั้นเนี่ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนทัศนคติต่างๆจากติดลบจะเป็นศูนย์และศูนย์จะสามารถเป็นบวกได้นะคะส่วนใครที่เป็นศูนย์ไม่ได้ติดลบก็สามารถพัฒนาเป็นบวกได้ด้วยการเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าถ่วงเวลาออกไปก่อนถามตัวเองจริงๆว่าจริงๆแล้วฉันต้องการสิ่งนี้จริงไหมเพราะตราบใดก็ตามที่คุณยังไม่แน่วแน่ไม่จริงจังไม่ตัดสินใจสิ่งที่คุณจะยังคงดำรงและเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปคืออะไรรู้ไหมคะคือการไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าและมีอยู่ในสภาวะของการเป็นหนี้ไปตลอดค่ะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเหยื่อของกฎนี้กฎที่ว่าด้วยว่าหามาได้มากจ่ายไปมากนะคะถ้าคุณทำการเก็บด้วยหลักของที่ออมสินบอกไปก็คือกด 10% ของรายได้นะคะถ้าเกิด 10% ไม่ได้จริงๆมันตึงมากเลยขอเพียงแค่เริ่มเก็บ 1% ก่อนค่ะ100บาทเก็บ1บาท1,000บาทเก็บ10บาทเมื่อกี้100บาทเก็บ10บาท1,000บาทเก็บ100บาทถ้ามันยังตึงอยู่100บาทเก็บ1บาทนะคะ1,000 บาทเก็บ 10 บาทลองดูก่อนค่ะผ่านไปเนี่ยมันจะได้เป็นเงินก้อนเองซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นน้ำเห็นเนื้อเท่าไหร่มันจึงต้องอาศัยพลังใจที่แน่วแน่มากค่ะโอเคค่ะแล้วในบัญชีนี้นะที่เราแยกต่างหากเพื่อการนำไปลงทุนเก็บตอนเริ่มต้นในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยก่อนที่เราจะเอาไปจ่ายหนี้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่ามีวินัยแล้วก็บอกตัวเองไปไกลๆภายในจิตใต้สำนึกเลยว่าใน99ส่วนฉันสามารถใช้ได้แต่1ส่วนนี้ฉันจะไม่ใช้เด็ดขาดเลยคุณต้องแน่วแน่มากนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณตึงถึงขนาดว่าคุณจะเก็บได้แค่1% นะคะถูกไหมมันต้องแน่วแน่มาก 1% มันจะพัฒนาเป็น 2% 3% เองถ้าคุณแสดงเจตจำนงลงไปยังจิตใต้สำนึกเงินมันจะมีทางไหลเข้ามาเองแต่ถ้าคุณไม่กำหนดไม่อะไรชีวิตก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ปักหลักปักใจสร้างเป้าหมายใหม่ขึ้นมาชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเรื่อยๆจิตใต้สำนึกก็รู้สึกว่าไม่ต้องดึงดูดอะไรเข้ามานึกออกไหมคะแล้วคุณเชื่อไหมคะว่าทุกสิ่งเนี่ยมันมีแรงดึงดูดหากันเสมอถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะตั้งหน้าตั้งตาที่จะเริ่มเก็บเงินแล้วคำว่าเริ่มเก็บเงินมันจะเริ่มมีในเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกของคุณท่านใดนั้นเองค่ะมันจะเริ่มมีคำว่าอยากเก็บมากขึ้นเรื่อยๆจาก 1% มันจะเริ่มเป็น 2% ในไม่ช้านะคะชอมสินคุณจะสามารถก้าวไปสู่คนที่สามารถเก็บเงินได้ 10% 15% 20% ได้เองโดยอัตโนมัติถ้าคุณเริ่มและแน่วแน่แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าหล่อแหละไม่อยากเริ่มง้องแง้งแล้วรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้หรอกคุณจะเป็นแบบนั้นไปตลอดถ้าคุณต้องการที่จะยิ่งใหญ่จะสงอสงแยไม่ได้อธิบายไม่ถูกคำว่าสงอสงแยนะคือมันจะเป็นแบบความรู้สึกที่ไม่ได้หรอกแบบเป็นเหนื่อยๆเป็นแบบไม่มีพลังใจอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าจิตใจเราต้องตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้วก็เข้มแข็งในเป้าหมายของเราค่ะดังนั้นนะคะในบทนี้บันไดขั้นที่8อาจจะยาวหน่อยแต่ว่ามีประโยชน์กับทุกคนแน่ค่ะคือการระมัดระวังในการใช้จ่ายหนี้ที่เป็นจะค่อยๆถูกชำระให้หมดไปอาจจะไม่ได้ภายใน 1-2 เดือนอาจจะเป็น1ปี2ปีแต่มันค่อยหมดไงคะถูกไหมดีกว่าอยู่ในสภาวะนี้ตลอดถูกไหมคะ
การเงินจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณได้เป็นอย่างดีเพราะในช่วงที่คุณได้ทำการจ่ายหนี้สินเนี่ยหรือว่าเคลียร์ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยคุณได้เริ่มฝึกวินัยในตัวเองพอการมีวินัยได้ถูกสั่งสมลงภายในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะคุณจะเริ่มแบบเป็นคุณคนใหม่การใช้เงินคุณจะถูกปฏิวัติใหม่หมดเลยค่ะวิธีการเช่นนี้นะคะใช้ได้ผลกับทุกคนลองทำดูแล้วนะคะมันมีผลที่ดีมากค่ะคือเมื่อไหร่ที่เราแน่วแน่เมื่อนั้นจิตใจก็รู้ว่าจะต้องดึงดูดอะไรที่แน่วแน่ให้มันคู่ควรกับพลังงานในใจที่เราปล่อยออกไปค่ะดังนั้นแบบฝึกหัดที่คุณควรลงมือปฏิบัติในบทนี้นะคะอาจจะเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการสะสมเงินบัญชีนึงหรือใครไม่อยากยุ่งยากเก็บใส่กระป๋องหาง่ายที่สุดแล้วก็เป็นกระป๋องที่ไม่ใช่แบบทุกคนมองเห็นอะไรอย่างนี้แล้วคุณหยิบง่ายอาจจะเก็บไว้ในตู้ในลิ้นชักที่คุณสามารถล็อกได้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันก็จะรู้สึกว่าถึงความเป็นส่วนตัวรู้สึกมีเป้าหมายทุกครั้งที่หย่อนเงินลงไปนึกออกไหมแล้วมันไม่ได้แบบเอาออกมาง่ายจนเกินไปประมาณนี้ค่ะเมื่อคุณเก็บได้สักก้อนหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าโอเคล่ะบันไดขั้นนี้มันท้าทายจริงๆแต่ฉันทำได้ว่ะประมาณนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ขึ้นมาถึงบันไดขั้นที่8แล้วมันอาจจะมีแรงท้าทายบางอย่างนะคะแต่ถ้าก้าวข้ามผ่านจุดๆนี้ไปได้เนี่ยคุณจะเริ่มมีเงินสดในมือแล้วคุณจะรู้สึกมั่นคงในจิตใจเยอะมากค่ะบอกเลยว่าเยอะมากจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนลองทำดูถ้าคุณชื่นชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามเพจของออมสินนะคะหรือว่า YouTube ของออมสินเอาไว้นะคะออมสินก็จะมาทำสาระดีๆแบบนี้แบ่งปันทุกคนไปเรื่อยๆเลยค่ะจะได้มีกำลังใจในการส่งต่อพลังงานดีๆแบบนี้ให้ทุกคนไปเรื่อยๆนะคะยังไงเดี๋ยวไปพบกันที่เคล็ดลับความสำเร็จประการที่9ขั้นต่อไปในคลิปต่อไปนะคะมันจะได้ไม่ยาวเกินไปค่ะขอบคุณค่ะ